ในส่วนของนักวิเคราะห์กันบ้างตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแนวโน้มสัปดาห์หน้าน่าจะไปทางไหนต่อนะครับเดี๋ยวคุยกันกับทางคุณถนอมศักดิ์สารัชชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล็อกเคทีซีมิโก้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับปกติวันศุกร์หุ้นจะลงแต่ศุกร์นี้หุ้นขึ้นนะครับสัปดาห์หน้าแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงต่อครับศุกร์นี้จริงๆเนี่ยเป็นวันสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นวันปิดไตรมาสด้วยครับทั้งเดือนกันยายนแล้วก็ปิดทั้งของเดือนไตรมาสที่3ด้วยถ้ามองในเชิงของเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนแปลงทั้งตลอดสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันแกว่งตัวนะครับไม่ได้มีการปรับขึ้นเยอะมากบริเวณ1676แถวๆเขาเรียกว่าเป็นแนวต้านสำคัญเนี่ยยังไม่สามารถจะเบรกขึ้นไปได้ผมเชื่อว่าที่สัปดาห์นี้ทุกคนกังวลก็คือช่วงของวันพฤหัสเมื่อวานนี้มากกว่าเพราะว่าสัญญาของตัวของฟิวเจอร์เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นช็อตค่อนข้างจะเยอะเนี่ยทีเฟกต์นะอนุพันธ์เนี่ยมันก็เลยทำให้คนกลัวเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาทุกครั้งถ้าสมมติมีสัญญาของฝรั่งที่เป็นลักษณะถ้าลองส่วนใหญ่หุ้นก็จะขึ้นถ้าช็อตส่วนใหญ่หุ้นก็จะลงส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการปรับลงจริงๆแต่ว่าก็คงไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ทำให้ช่วงของเขาเรียกว่าสัปดาห์หน้าหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกเขาเรียกว่าแนวต้านสำคัญคือ1676ไม่ได้เราอาจจะไปถึงประมาณ1688ถึง1690จุดได้นะครับเหตุผลหลักๆนะครับในเชิงของตลาดช่วงนี้นะครับก็คือโดยโมเมนตัมส่วนใหญ่เนี่ยคงให้ความสำคัญกับเรื่องของผลกำไรบริษัทจดทะเบียนแล้วครับแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้อย่างที่คุณมนูนรายงานว่าราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้นมาเนี่ยถามว่ายังมีโอกาสขึ้นต่อเนื่องไหมผมเชื่อว่ายังมีโอกาสนะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณสต็อกที่เป็นดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยช่วงของไตรมาสที่4เนี่ยมันมีการคาดการณ์ว่ามันอาจจะเป็นช็อตเทรดมากกว่าที่จะเป็นโอเวอร์ซัพพลายแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าทางการเมืองของเคิร์ดของไนจีเรียอะไรเข้ามาเสริมเนี่ยราคาน้ำมันก็มีโอกาสปรับพุ่งซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหนึ่งในกลุ่มที่ของเราก็คือพลังงานกับปิโตรซึ่งเป็นกลุ่มที่ผมเชื่อว่าเออร์เน็งก็จะออกมาดีด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นพระเอกในเชิงของการขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยให้ขับขึ้นไปได้ประเด็นที่สองก็คือว่าตอนนี้ในเชิงของจีนเนี่ยเป็นวันหยุดยาวกว่านั้นวีคสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับตอนนี้โดยธีมของการลงทุนทุกคนก็เลยมาจับตาว่าจีนจะมาท่องเที่ยวในเมืองไทยเพราะว่าถ้าไปเซอร์เวย์ดูเนี่ยไทยเป็นอันดับหนึ่งจีนจะเข้ามาเที่ยวมีการคาดการณ์ว่าประมาณเกือบเขาเรียกว่า3ล้านกว่าคนจะมาเมืองไทยก็ได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโดยกลุ่มเนี่ยเวลาถามว่าไอ้คนจีนมาเมืองไทยเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเช่นส่วนใหญ่ซื้อห้างใน CPO หรือเปล่าซื้อเท่าแก่น้อยหรือเปล่าซื้อพวกที่เป็นครีมสำอางของบิวตี้หรือเปล่าอยู่ในสปาหรือเปล่าหรือว่าตัว AOT ในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวหรือเปล่าผมเชื่อว่าอันนั้นจะเป็นธีมในช่วงของสัปดาห์หน้าที่ยังทำให้โมเมนตัมของหุ้นกลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าปรับสูงขึ้นนอกเหนือจากนั้นก็ผมเชื่อว่าอย่าลืมว่าอาทิตย์หน้าทางนายกของไทยไปเยือนทางอเมริกาด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะครับที่เราไปเยือนผู้นำของอเมริกาสิ่งที่สำคัญสำหรับหลังจากการประชุมเนี่ยก็คงต้องดูว่าในเรื่องของการค้านะครับว่ามันจะมีเม็ดเงินต่างชาติในอนาคตที่จะเข้ามาลงทุนนะครับในประเทศไทยมากหรือน้อยขนาดไหนผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวช่วยอันที่สองนะครับส่วนอันที่สามเรามีการปรับ GDP ค่อนข้างจะเยอะถูกไหมครับเมื่อสัปดาห์นี้เราก็มีการปรับส่วนใหญ่บางชาติก็เป็น 3.8% ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะสูงกว่าเขาเรียกว่ากรอบบนของนักวิเคราะห์ปัจจุบันเลยก็เลยคิดว่าโอกาสที่ทุกคนจะเห็นจะปรับ GDP ตามก็เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันผมก็เลยมองว่าโดยมันเป็นตั้ม3-4 อย่างเนี่ยหุ้นไทยสัปดาห์หน้าน่าจะเบรกแล้วก็ขึ้นไปได้กลุ่มนำก็น่าจะเป็นตัวของที่เรียนนะครับพลังงานกับปิดโตอันที่สองคือกลุ่มที่เชื่อมโยงกับการบริโภคในประเทศนะครับจะเห็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคอมเมอร์สเป็นพระเอกเลยและผมเชื่อว่าโมเมนตัมของคอมเมอร์สก็ยังคงมาอยู่เพราะว่าในรายงานกลางงอล่าสุดเขาพูดถึงโดเมสติกดีมานด์เริ่มกลับมาแล้วอันนี้ก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มนี้เช่น CPO ที่แลกขาดนะครับหรือว่าตัวอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องก็คงจะขยับขึ้นเช่นเดียวกันก็เลยมองว่าสัปดาห์หน้าผมให้น้ำหนักนะครับเป็นการปรับขึ้นมากกว่าปรับลงครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณถนอมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับช่วงหลังกระดานหุ้นครับ